มากันอีกหนึ่งเรื่องครับแหมเรื่องนี้เรียกว่าคนไทยนี่กับเรื่องของหวยเรื่องของสลากนี่เป็นเรื่องคู่กันนะคืออันนี้มันเหมือนหนังชีวิตนะหนังชีวิตเลยนะผมถามอย่างนี้เลยว่ามีเคยมีใครได้ซื้อสลากใบละ80ช่วงนี้นะผมนึกไม่ออกนะแล้วครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้โหแทบจะจำเอาว่าเอาพูดตรงๆเลยตอนที่ท่านพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกใหม่ๆตอนนั้นมีโครงการอาณาได้ซื้อ80จริงแต่หลังนั้นน่ะไม่มีแล้วก็ปีที่แล้วผมจำได้นะมีผู้การจากจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจแล้วบอกนี่ไม่มีเลยสลากใบละ80แต่แกเล่นป่าประกาศก่อนลงพื้นที่ไงแล้วใครจะขายเกิน80อ่ะใช่นะฮะท่านซุ่มๆไปดูท่านจะรู้ใช่โอ้คนไทยไม่มีใครซื้อ80แล้วครับท่านครับผมเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเป็นหวยชุดเนี่ยไม่ใช่ใบละ100ด้วยใช่ไม่ใช่ใบละ100ด้วยจะบอกยากไงหายากไงต้องบวกเข้าไปอีกนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพันโทหนุนสรรสนาคมฮะผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกโครงการสลาก80ระยะ1ที่จำหน่ายไป78จุดได้รับผลตอบรับที่ดีมากครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้ก็เลยเปิดรับตัวแทนจำหน่ายโครงการ2อีกจำหน่ายสลากนี่ฮะที่จะเป็นจุดสลาก80บาทเนี่ยนะฮะครับสมัครเข้ามาใน 4,790 รายผ่านเกณฑ์ประมาณ 3,768 รายครับสลาก80ระยะ2เนี่ยพร้อมจำหน่ายงวด2พฤษภาคมนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการต่างๆแน่นอนฮะเขาจะกำหนดจุดทั่วประเทศเลยท่านผู้ชมสิ่งสำคัญก็คือที่เขาตรวจสอบได้ว่าขายไม่เกิน80เพราะจะซื้อสลากโครงการสลาก80ต้องซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์อันนี้ชัดเลยชัดเลยหมายว่ามันขายเกินไม่ได้เพราะว่าเขาเช็คได้ไง80บาทคืออันนี้จองเลขได้ไหมอันนี้ก็ดีนะเหรอถ้าสมมติสมมติผมเราอยู่จันใช่ไหมสมมติจุดอำเภอเมืองจันมีขาย80บาทมี 1,000 ชุดครับถ้ารู้เลขก่อนก็ดีนะจองเลย80ในยินดีไม่แน่ใจนะผมรู้สึกว่าผมว่าส่วนหนึ่งที่สลากแพงเนี่ยเพราะว่ามันถูกจองเลขไปกับพวกขายสลากทางออนไลน์เยอะหรือเปล่านะวันนี้เลขสวยๆใช่มั้ยฮะตอนนี้คุณดูสิเว็บที่ขายสลากออนไลน์โอ้โหขายเยอะนะเยอะวันผมไปดูเขาบอกงวดขายเป็นร้อยล้านอ่ะขายดีใช่แล้วก็ผมเคยดูเขาถ่ายทำเบื้องหลังของบริษัทที่ขายสลากออนไลน์นะครับโอ้โหในห้องในบ้านเขาเนี่ยเป็นเหมือนคลังสมบัติเลยก็จะมีลอตเตอรี่แบบเยอะมากอ่ะแล้วเขาก็ส่งเวลาคนซื้อใช่ไหมครับก็ลองดูนะก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็เดี๋ยวจะมีจุดให้ขายสลากอ่ะท่านผู้ชมจุดละ80ครับนะใครซื้อได้ผมก็ถือว่าถูกหวยแล้วล่ะก็ถือว่าโชคดีโชคดีแล้วกันตั้งแต่เริ่มซื้อแล้วขอให้ถูกด้วยนะครับ